คู่ตัวเลขเบอร์มือถือผู้ใหญ่อุปถัมภ์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic c o a c Channel โดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับกับวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับคู่ตัวเลขเบอร์มือถือผู้ใหญ่อุปถัมภ์หลายๆท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในองค์กร ก็จะมีผู้บังคับบัญชานะครับหรือว่าเจ้านายเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากจะให้เจ้านายของเราเนี่ยนะครับเมตตาเอ็นดูนะครับคอยอุปถัมเรานะอุปถัมในที่นี้เนี่ยก็คืออุปถัมตามเ,เนื้องานที่เราทําได้นะครับตามความสามารถของเรานะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะมองเห็นหน่อยหลายๆคนเนี่ยทำดีนะครับทำดีมากแต่ว่า ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร่หรือเจ้านายเนี่ยดันไปอุปถัมภ์คนอื่นมากกว่านะครับโดยที่เราเองก็มีความโง่นมีความสงสัยเอ๊ะเนื้องานเราก็ดีนะครับความสามารถเราก็มีทําไมเวลาที่เจ้านายจะจ่ายงานดีๆให้เนี่ยไปให้เพื่อนทุกทีเลยไปให้คนอื่นทุกทีเลยนะครับทําไมเนี่ยมองข้ามเราไปเสมอเลยนะครับ การใช้ตัวเลขที่หมอแมงกำลังจะบอกให้ทราบในคลิปนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปแข่งแย่งชิงดีหรือว่าไปแข่งขันไปทำให้คนอื่นเสียหายนะครับแต่ว่าเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมพลังเป็นการเสริมศักยภาพให้กับตัวเราเองนะครับส่วนตัวเลขนั้นเสริมเราแล้วเมื่อบวกกับศักยภาพของเราความสามารถของเราครับมันก็จะช่วยเปิดทางให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นมันคล่องตัวมากขึ้นนะครับ เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับหากท่านชื่นชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเอาละครับคู่ตัวเลขเบอร์มือถือผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับจัดหมวดหมู่ออกมาง่ายๆครับเน้นที่เลขสุภเคราะห์โหราศาสตร์นะครับจะมีเลขสุภเคราะห์และเลขบาปเคราะห์นะครับ <S <S เลขสุภเคราะห์นะครับก็จะให้ผลในเรื่องของความราบรื่นความสะดวกสบาย เวลาเกิดเหตุเพศภัยก็จะเกิดแบบเบาบางนะครับคือผ่อนหนักเป็นเบานั่นเองเวลาที่จะเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปรียบเหมือนคนเดินขึ้นมานไดไปครับไปเป็นกราฟขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งต่างกับเลขบาปเคราะห์นะครับเลขบาปเคราะห์นั้นถึงแม้เวลาที่ให้คุณประโยชน์นั้นจะให้คุณแบบอันนันเลยนะครับคือให้ผลแบบรุนแรงแล้วก็ก้าวกระโดดนะครับ แต่อย่าลืมนะครับเวลาที่ให้โทษนะครับหรือเวลาที่ดวงคุณตกนะครับเลขเหล่านี้เนี่ยก็ให้โทษแบบมหันต์เช่นเดียวกันนะครับเขาถึงเรียกว่าบาปประเคราะห์นั่นเองในวันนี้นะครับเลขผู้ใหญ่อุปถัมภ์เราจะเน้นไปที่เลขสุภาะห์นะครับประกอบไปด้วยเลข2 4 5 6 2 4ห6นะครับจะจับคู่กับเลขตัวไหนแล้วได้ผลดีนะครับเรามาที่เลข2ก่อนนะครับแน่นอนครับเลข22 2นั่นคือดาวจันทรนะครับ22นี่หมายถึงว่า สเสน่ห์นะครับความนิ่มนวลความอ่อนหวานความมีสเสน่ห์ความอ่อนโยนความสว่างสวยเป็น2เท่าเลยนะครับเลข2-2เนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของสภาวะจิตใจบางครั้งอาจจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนใจดีมีสเสน่ห์มีเมตากับคนรอบข้างครับและด้วยอากับกิริยาของคนที่ใช้เลข -2 2นั้นนะครับจะไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน ส่งผลให้คนที่ใช้เลข22นะครับจะได้รับความเมตตาเอ็นดูนะครับบางทีเนี่ยก็จะได้อั่งเปาหรือว่าจะได้ค่าขนมนะได้รับการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยอย่างง่ายดายนะครับพูดง่ายๆว่าผู้หล่าใหญ่เอ็นดูนั่นเองนะครับต่อมาครับเลข23 2, 3. 2 3นั้นนะครับในโหรา,าศาสตร์ก็มีคำเรียกหลายคำนะครับบางท่านก็บอกคู่ชู้นะครับบางท่านบอกคู่เสน่ห์หรือคู่สมประโยชน์นะครับ หรือว่าคู่ผลประโยชน์นั่นเองนะเลข2เนี่ยดาวจันเนี่ยคือความนิ่มนวลอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของบุญบุญก็คือ,อความนิ่มนวลความอ่อนอ่อนนะครับอังคารเนี่ยคือเลข3เป็นตัวแทนของบูนะครับสองสามเขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งใน และมีความโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารเป็นนักขายมือทองแล้วรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเวลาจะเข้าหาใครจะรู้จักใช้คำพูดนะภายนอกจะดูอ่อนโยนครับแต่ว่าลึกๆแล้วไม่ได้ยอมคนนะครับคนใช้2 3เนี่ยจะต้องข้างมีไหวพริบที่ดีข้างนอกเนี่ยเหมือนจะอ่อนเหมือนจะนิ่มนวลน,นะครับเหมือนจะอ่อนแอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเข้มแข็ง และแน่นอนครับตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นเลขที่เสริมสเสน่ห์ให้กับคนที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์แล้วเนี่ยคนรอบๆข้างเนี่ยก็อุปถัมภ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคู่ตัวเลข2 3สนะครับเป็นเลขคู่ที่เสริมสเสน่ห์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีเพียบพร้อมทั้งความนิ่มนวลแล้วก็ความเข้มแข็งไม่ได้อ่อนแอจนเกินไปด้วยเป็นการผสมผสานนะครับเขาเรียกว่าความสมดุลเหมือนหยินหยางเลยนะครับ และสาหรับตัวเลข32หรือว่า2-3เนี่ยนะครับนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมแล้วคุณยังมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเสริมเรื่องความรักอีกต่างหากนะครับต่อมาครับเลข2 4หรือว่า42นั่นเองไม่พลาดครับกับเลขคู่มิตรของเราเมตตามาหานิยมนะครับเป็นคู่ตัวเลขหนึ่งในคู่ที่ดีที่สุดในาศาสตร์พลังตัวเลขเบอร์มือถือนะครับเลข2นั่นคือดาวจันทร์เลขสีนั่นคือดาวพุธนะครับจัน์ฉมตูพุธนงเยาว ทำอะไรเนี่ยจะมีแต่คนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าชูนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สามารถหาเงินได้หลายทางหาไรายได้ได้หลายทางคุณจะได้พบกับคนที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบข้างกัลยาณมิตรแฟนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับอย่างไม่ขาดสายแต่แน่นอนนะครับคุณต้องประกอบไปด้วยตัวเลขที่ เป็นมงคลตัวอื่นๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเลข4.2.2.4นี้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็มีอิทธิพลที่ดีสุดๆทุกตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชอบในการเจรจาในคำพูดในจริตในนิสัยใจคอของคุณทำให้คุณเป็นที่รักแก่คนทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข26หรือว่า6-2นั่นเอง26นะครับเป็นเลขของวาจาเป็นทรัพ์นะครับ เลข6นั้นคือศิลปะนะค,คือความปราณีตคือความเป็นศิลปินครับความสุนทรีพอมารวมกับเลข2ซึ่งเป็นดาวสเสน่ห์อยู่แล้วจริงๆแล้ว2กับ6เนี่ยแทบจะเป็นดาวดวงเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกแบ่งแยกเอาไว้เลข2เนี่ยนะครับก็จะเป็นความนิ่มนวลอยู่แล้วมาเจอกับความมีศิลปะศิลปินนะครับคือเลข6เนี่ยนะครับ เร,เรียกว่าเลข6เนี่ยเป็นเจ้าแห่งศิลปะเลยมีวาทศิลป์ที่ดีมีอากัปกิริยาที่ดีครับมีศิลปะนะมีความเป็นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเลข26เนี่ยคนที่ใช้เลขนี้จะรู้สึกบุคลิกภาพดีนะครับดูแล้วเนี่ยแม่หมันน่าเข้าหามันน่าเอ็นดูนะครับเป็นตัวเลขที่เหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีอย่างมากและแน่นอนครับคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรแล้วคุณมีผู้บังคับบัญชาถ้าคุณมีเลขนี้นะครับสองนะครับ คุณก็อาจจะต้องคอยทํานู่นนี่นั่นนะครับทำงานหลากหลายอย่างให้กับผู้บังคับบัญชาของคุณแต่สิ่งต่างๆที่ทําไปครับจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเมตตาและเป็นเลขแห่งการตอบแทนนะครับคุณก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีนะครับจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนครับต่อมาครับเลข29 29หรือ92นะครับ คู่ตัวเลขเลขนี้เนี่ยเป็นเลขของวาทศิลป์เป็นเลขของศิลปะในการเจรจาพูดจาการติดต่อสื่อสารการเจรจาอ่อนหวานเป็นคู่ตัวเลขที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีวาทศิลป์ที่ดีมีศิลปะในการพูดคล้ายๆกับตัวเลข2 6นะครับแต่ว่าเลข9เนี่ยเวลาเขาไปอยู่กับเลขไหนนะครับเขาจะเป็นกองเชียร์คือไปช่วยเร่งปฏิิรยาให้เลขเลขนั้นนะครับมี พลังเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเลข29เนี่ยนะครับแฝงไปด้วยเลข26และเลข2 2ด้วยนะครับนะบเพราะว่าทําให้สเสน่ห์ที่คนใช้เลข2อเนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเหมือนเปรียบเสมือนชูรถนะครับช่วยชูจุดเด่นของเลข2อ,ออกมาเช่ชดเดนอออชวความน่ารักความมีสเสน่ห์ความอ่อนหวานแต่ว่าคนใช้29เนี่ย แนะนำว่าอย่าใช้เยอะหรือเบิ้ลจนมากไปเพราะว่าจะทําให้เกิดอารมณ์สุนทรีอารมณ์ศิลปินจนเกินไปนะครับแล้วมันจะดูนิ่มนวลมันจะดูเนิบเนิบดูติสเกินไปนิดนึงแต่ถ้าใช้สักคู่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับสองนะครับหรือว่าเต็มที่ก็292อย่างเงี้ยนะครับเก้อย่างเงี้ยก็พอที่จะอนุรลมได้นะครับต่อมาครับเลข4ครับและคู่ตัวเลขแรกก็คือคู่ตัวเลข44นะครับ 4คือการสื่อสารการเจราจานั่นคือดาวพุธอยู่แล้วนะครับการที่4เบิ้ลกันนะครับคือ4 4เนี่ยเด่นในเรื่องของการแสดงออกนะครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคําพูดน้ําเสียงการกระทําสีหน้าแววตาอากับกิริยาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านายของเรานะครับเขาก็ต้องการลูกน้องนะครับที่มีการเทคแอคชั่นนะในงานเวลาสั่งงานอะไรไปนะครับมี ความกระตือรือร้นมีการเท k แ a คชั่นนะครับให้เห็นเขาจะได้รู้ว่าโอ้มีความกระตือรือร้นดีนะนะครับแล้วก็เวลาคุณทำงานอะไรครับคุณก็มีการแสดงออก p r e s ซนตออกมาชัดเจนแต่ว่าการ p r e เซนตออกมานั้นนะครับไม่ใช่ว่า p r e เซนตออกมาจนเกินไปนะครับดาวพุธเนี่ยเต็มที่เนี่ยวางคู่กันแค่2ตัวพอแล้วนะครับเช่น4 4อย่างนี้พอแล้วถ้าเกิดเป็นตอง4เลยนะ4 4, 4อันนี้เขาเรียกว่าการแสดงออกมันล้นเกินไปนะครับ ในเลขเบอร์โทรศัพท์เราเน้นในเรื่องของความสมดุลเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่สมดุลคือน้อยไปหรือมากไปนั้นย่อมเกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นเลข44อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสามารถใช้ได้เด่นในเรื่องการติดต่อสื่อสารการแสดงออกนะครับความฉลาดเฉลียวเพราะเลข 4, 4นั้นคือไหวพริบปฏิภาณน,นะครับคือความฉลาดเพราะนั้นเลข44ถือว่าเป็นคู่ตัวเลขหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับต่อมาครับ45 54นะครับ แน่นอนครับเลข4นั้นคือการแสดงออกการสื่อสารการเจรจาเลข5นั้นหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเลข5เนี่ยหมายถึงความมีสติความรอบคอบอะไรก็ตามครับที่เป็นการแสดงออกอย่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมไม่ดีทั้งนั้นเลข4คือการแสดงออกและตัวเลขที่มาช่วยควบคุมครับเหมือนเป็นโค้ช เหมือนเป็นผู้จัดการทีมมาช่วยควบคุมดูแลให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในความพอเหมาะพอควรครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลข4 5หเป็นเลขนักปราชญ์เป็นเลขของคนที่มีความคิดความเฉลียวฉลาดเด่นเรื่องของสติปัญญาคําพูดมันสมองการบริหารจัดการต่างๆคุณจะมีสติสัมปชัญญะคุณจะมีความรอบคอบไม่ล้นเกินไปไม่ขาดเกินไปเป็นเลขแห่งความพอดีครับ ถือว่าเป็นคู่ตัวเลขที่ดีที่สุดเลขหนึงเหมือนกันในศาสตร,ร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วเลข4-5เนี่ยครับจริตของคนที่ใช้เลข5ถึงแม้คุณจะอายุน้อยแต่ว่าจริตของคุณเนี่ยมันจะคลิกมันจะไปจูนกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าคุณมีเลข ผู้ใหญ่นั่นเองนะเลขผู้ใหญ่คือเลข5นะครับเวลาที่คุณคุกคีกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณนะครับเขาก็จะได้รับรู้หรือว่าสัมผัสได้ในจริตบางอย่างนะครับที่คุณมีแล้วตรงกับเขาการเข้าใจหรือว่าสัมผัสได้ถึงจริตตรงนี้แหละครับนะเปรียบเสมือนกับว่าเขามีพวกและจะทําให้เขาเกิดความเมตตานะครับแล้วก็ความถูกใจเรานะมากเป็นพิเศษนะอันนี้ในเรื่องของการงานนะครับ คุณอาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจการงานหรือลักๆคล้ายๆก็ได้นะครับแต่ควรวางเลขให้เหมาะสมแล้วก็พอดีด้วยนะครับแล้วคู่ตัวเลขต่อไปก็คือ4664ครับแน่นอนครับคู่ธาตุนถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ําคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับเลข46นั้นผู้คนมักติดใจในคําพูดนะครับคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารคําพูดการเจรจาการแสดงออกนะครับเวลาที่คุณ ได้พูดได้คุยกับใครคนที่เขาได้ยินคุณพูดเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกว่าคนนี้มีวาทศิลป์ที่ดีนะครับมีการแสดงออกที่ดีมีความเฉลียวฉลาดทางคําพูดรู้จักพูดนะคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนแล้วค่อยคิดนะครับสี่นี่คือคําพูดแล้วก็ความฉลาดเลข6เนี่ยคือความรักความสุนทรีความปราณีตนะครับและที่สําคัญเลข6หมายถึงศิลปะด้วยคุณจะมีศิลปะเรื่องอะไรครับคุณก็มีศิลปะเกี่ยวกับคําพูดเพราะ 6นั้นอยู่กับ4นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทำให้เจ้านายของคุณอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนะครับคุณเนี่ยพรีเซนต์งานได้ดีมากพรีเซนต์งานได้อย่างฉลาดหลักแหลมแล้วมีวาทศิลป์มีศิละปะทางคำพูด เขาก็เชื่อใจคุณครับที่จะมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้คุณนั้นเองนะครับนอกจากนั้นคุณยังใช้เลข4ี6ในการทําธุรกิจต่างๆได้อีกมากมายนะครับหากคุณเป็นคนที่ใช้คําพูดแล้วก็ต้องติดต่อสื่อสารกับคนอยู่ตลอดเวลารับรองว่าคู่ตัวเลขนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ต่อมาครับเราเดินทางมาถึงเลข5นะครับซึ่งต้องบอกว่าขาดไม่ได้เพราะว่าเลข5นั้นโดยส่วนใหญ่เรามองถึงความเป็นผู้ใหญ่นะครับในเลขนี้ใน E ีีนี้บอกว่าเลขที่ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเลขที่เป็นจริตของผู้ใหญ่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับคุณจะสามารถเข้าถึงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้าถึงความเป็นเจ้านายของคุณได้คุณจะมีจริตบางอย่างที่มันคลิกที่มันสามารถจูนกับเจ้านายของคุณได้นะครับ เลขคู่แรกนะครับก็คือ51หรือ15นั่นเองนะครับคู่นี้ต้องมาเป็นอันดับต้นๆหรือแม้ทั้งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นเลขคู่มิตรเลข1คือดาวอาทิตย์ครับเลข5นั้นพระรหัสสับดีหรือว่าเลขครูอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับเลข5ห,หมายถึงการเรียนรู้ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเลข1ห,หมายถึงความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์1กับ5เวลาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับมันเป็นเลขที่สมดุลคุณจะไม่ใจร้อนเกินไป คุณจะโดดเด่นมีความเป็นผู้นําแต่เป็นผู้นําอย่างมีวุฒิภาวะคือไม่ใช่นําแบบมุทะลุดุดันไม่ใช่นําแบบใจร้อนไม่ใช่นําแบบไม่ฟังใครแต่คุณจะนําแบบมีสตินําแบบรอบคอบนะครับซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะมอบหมายงานสําคัญให้กับใครคนใดคนหนึ่งเขาจะมองถึงวุฒิภาวะตรงนี้ครับคุณจะต้องสามารถเป็นผู้นําที่มีวุฒิภาวะแทนเขาได้นะครับไม่ใช่ว่านําแบบมุทะลุถ้าเกิดคุณ ขาดสติยั้งคิดในการทำงานต่างๆเนี่ยเสียหายได้นะครับและในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยคุณอาจจะสร้างความเสียหายเนี่ยเป็นมูลค่ามากมายเกินที่จะรับผิดชอบไหวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันช่วยควบคุมในเรื่องของสภาวะผู้นำของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยตรงนี้แหละครับเป็นจริตที่เหล่าบอสต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรเนี่ยนะครับเขาต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข51หรือ15ถือว่าดีที่สุดคู่หนึ่งเลยนะครับ ต่อมานะครับได้แก่เลข55นะครับแน่นอนครับในเมื่อเลข5นั้นคือผู้หลักผู้ใหญ่คือความรอบคอบความมีสตินะครับเป็นจริตของคนที่โตกว่าเพราะนั้นการใช้เลข5เบิ้ลกันสามารถทำให้คุณ ที่เคยเป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนที่ตัดสินใจแบบมุทะลุนะครับแบบไม่ค่อยฟังใครเนี่ยกลายเป็นคนที่ใจเย็นลงมาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีสติรอบคอบสามารถทำงานแบบเป็นระบบระเบียบแบบแผนนะครับแน่นอนครับคนที่รับราชการหรือทำงานในองค์กรเนี่ยคุณนอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความครีเอทแล้วคุณต้องมีความโดดเด่นในเรื่องของวินัยในการทางานและแน่นอนครับคุณจะต้องเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่สามารถ ทำงานได้ดีอยู่ในระบบที่เขาวางไว้ถูกต้องไหมครับแน่นอนครับไม่มีใครที่ชอบลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่โดดเด่นเกินไปหรือว่าทํางานนอกเหนือจากคําสั่งนะครับหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในระบบนะครับนะถ้าเกิดว่าได้ผลดีก็ดีไปนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าเกิดช่วงไหนดวงคุณไม่ดีนะครับคุณทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาเจ้านายเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมง,งานนะครับแล้วเกิดผลเสียแน่นอนนะครับงานเข้าแน่นอน การมีเลข5-5ครับช่วยทําให้คุณน่ย mm มีส hmm. ติม <t> ีความรอบคอบมากขึ <mayoría Matthew> ้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ทําให้เรานั้นมีระเบียบมีวินัยมีความเสถียรนะครับไม่ตะแบงไปซ้ายเกินไปหรือไปขวาจัดเกินไปนะครับจะช่วยควบคุมให้คุณนั้นอยู่ในทางของระเบียบวินัยได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็อาจจะ เหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนะครับเป็นงานประจำนะเป็นงานที่คุณต้องมีการติดต่อสื่อสารพบปะกกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยู่ตลอดอยู่เสมอเลยแล้วคุณเองก็จะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นผู้ตามนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชานเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลย ก็เลข55นี้ก็จะทําให้คุณนั้นอยู่กับร่องกับรอยมีระเบียบวินัยที่เป๊ะมากๆนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบอสเจ้านายของคุณนั่นเองนะครับเลขคู่ต่อมาครับคือเลข56หรือ65นะครับแน่นอนครับคู่ซับคู่โชคนอกจากจะให้ผลในเรื่องของการเงินและความมั่งคั่งแล้วก็ความรักที่ดีแล้วนะครับ ผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ค้ำชูคุณเป็นอย่างดีครับเนื่องจากว่าเลข6นั้นคือการเงินนะครับเลข5นั้นคือผู้ใหญ่นะคนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการเงินนะใช้เลข6-5นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณมีความรักแล้วก็ คู่คลองของคุณนะครับเป็นคนที่อายุมากกว่านะคุณก็สามารถที่จะใช้เลขนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเลข5าหมายถึงผู้ใหญ่นะครับเลข6นั้นหมายถึงเงินแล้วก็ความรักเวลาเราประกบคู่กันปุ๊บเนี่ยถ้าอยู่ในตําแหน่งของความรักนะครับจะถือว่าได้ผลดีมากหรือแม้จะอยู่ในตําแหน่งการเงินก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะคุณจะได้รับการซับพอร์ตอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเลขนี้ใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเลยนะครับ ต่อมาเรามาที่เลข6นะครับเลข6จะมีอยู่2คู่นะครับคือคู่แรกเนี่ยหกนะครับหกหรือ36นั่นเองแน่นอนนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาตรงนี้เป็นคู่มิตรคําว่าคู่มิตรเนี่ยหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนนะครับแต่ว่าเลขนี้นะครับอาจจะเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจนิดหนึ่งเช่นถ้าคุณค้าขายคุณอาจจะไปดีลกับลูกค้าที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณหรือว่าเป็นนายทุนนะครับคุณสามารถทําธุรกิจกับเขาได้ตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้การเงินของคุณฟล o w ขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นความขยันของคุณนะครับเห็นความต่อเนื่องในงานของคุณเห็นฝีไม้ไลายมือที่คุณตั้งใจนะครับคนที่ใช้เลข6กเนี่ยจะหาเงินคล่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผลงานเป็นสิ่งที่โชว์อยู่แล้วสําหรับคนที่ใช้เลข63หรือ36และเมื่อผลงานดีนะครับ วลาคุณจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือในทุนที่ไหนเนี่ยมันก็มักจะมีภาษีที่ดีกว่าหลายๆคนนะครับเพราะนั้นเลขคู่มิตรเลขนี้จึงโดดเด่นไปในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การเงินนะครับซึ่งจะได้รับการอุปถัมภ์จากในทุนหรือว่าผู้ใหญ่คนที่อยู่เหนือกว่าเรานั่นเองนะครับต่อมาครับคือเลข66 หเบิ้ลกันเลยนะครับหนั้นคือเงินนะครับแล้วก็ศิลปะนะครับอารมณ์ศิลปินความสุนทรีความสุขนะครับคนที่ใช้ 6- 6ส่วนใหญ่บุคลิกจะดีครับบุคลิกลักษณะท่าทางคําพูดคําจาหนุ่มหล่อสาวสวยคนที่มีบุคลิกภาพดีการพูดการจาที่ดีบุคลิกแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะชื่นชอบนะครับแต่ว่าชื่นชอบในลักษณะไหนในรูปแบบไหนเนี่ย สามารถเป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเพราะเลข6เองเนี่ยมันหมายถึงความรักความใคร่ด้วยเพราะนั้นนำไปใช้ให้ถูกกับอาชีพของคุณนะครับพลังตัวเลขนั้นมีดีมีเสียถ้าเกิดเราใช้ในทางที่เสียมันก็เสียหายได้ถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็จะมีแต่ส่งเสริมนะครับเพราะนั้นอยู่ที่การเลือกใช้ด้วยนะครับตำแหน่งก็สำคัญไม่แพ้กับคู่ลำดับเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วเลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่ให้ผลดีมากกว่าผลเสียนะครับเอาล้ครับ เสร็จสิ้นกันไปนะครับแต่ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับหมอแม่กำลังจะบอกว่าจะมีอยู่คู่ตัวเลขหนึ่งนะที่อาจจะขอพูดแยกมาหน่อยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับคู่ตัวเลขนั้นก็คือคู่ตัวเลข78หรือว่า87นั่นเองนะครับ78หรือ87เนี่ยเป็นเสาราหูเป็นเลขคู่มิตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ความพิเศษของคู่ตัวเลขนี้นะครับอาจจะโดดเด่น เฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะธุรกิจใหญ่ๆเลยนะครับเช่นธุรกิจบ้านจัดสรรธุรกิจค้าขายที่ดินนะซื้อมาขายไปอสังหาริมทรัพย์การลงทุนนะครับเพราะว่าเลข78กับ87เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าออกสีเท่าๆนิดหนึ่นนงนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะไม่ค่อยอยากจะออกตัวหรือว่าเสนอตัวออกมาชัดเจนนั่นเองนะครับจะโดดเด่น ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแล้วคุณจะไปขอเงินทุนนะครับหรือว่าจะไปดิวงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือใครก็ตามที่เป็นใช้เงินทุนเยอะๆนะครับเลขตรงนี้ก็จะเหมาะแต่ในทางกับการถ้าเกิดคุณทํางานประจําหรือว่าเป็นลูกจ้างในองค์กรนะครับการใช้เลข78แบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยดูไม่ค่อยนอบน้อมนะครับเพราะฉะนั้น คนที่ใช้คู่ตัวเลขนี้นะครับหากคุณทํางานอยู่ในองค์กรหรือรับราชการเนี่ยแทนที่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณไปขัดแข้งขัดขาเขาหรือว่าทําให้เขาไม่ชอบหน้าคุณไปซะอีกนะครับนี่คือความแตกต่างเลขแต่ละเลขนั้นมีข้อดีข้อเสียนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ให้ถูกกับจริตถูกกับอาชีพและแน่นอนถูกกับดวงชะตาของคุณนะครับแล้วตัวเลขจะส่งผล ส่งเสริมนะครับให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับตัวเลขเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างนาพาให้คุณไปถึงเป้าหมายและประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับแต่หลากหลายปัจจัยต้องประกอบกันคุณมีดวงที่ดีคุณมีงานที่ถูกฉลกในเมื่อคุณใช้ตัวเลขที่ส่งเสริมกับดวงชะตากับงานของคุณทุกอย่างล้วนส่งให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างเร็วนะครับ หากท่านชอบความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันไว้นะครับแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ